ชาวเวียดนามวิเคราะห์ทําไมเวียดนามก็ถูกกว่าไทยคุ้มค่ามากก,กว่าไทยแต่ต่างชาติก็เลือกเมืองไทยมากกว่าอยู่ดีเรื่องนี้นะครับชาวเวียดนามก็วิเคราะห์กันเป็นหลายประเด็นเลยว่าเวียดนามนั้นมีจุดอ่อนตรงไหนนะครับในมุมมองของการเดินทางเข,ข้ามาของต่างชาติทําไมต่างชาติถึงเลือกเมืองไทยมากกว่าอยู่ดีนะครับอย่างเรื่องแรกที่ชาวเวียดนามพูดถึงกันนะครับเป็นเรื่องของการข้ามถนนที่ตอนแรกๆมันก็ตื่นเต้นอยู่หรอก แต่พอเวลาผ่านไปการข้ามถนนในเวียดนามดูเป็นอะไรที่ดูเน็ตเหนื่อยมากกว่ามากเลยเมื่อเทียบกับการเดินทางท่องเที่ยวในไทยซึ่งคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนนี้นะครับก็วิเคราะห์ว่าเมืองไทยนั้นข้ามถนน,นได้ง่ายกว่ามากการข้ามถนนนั้นแทบจะเป็นบทบาทสําคัญในการที่จะสํารวจเมืองใดเมืองหนึ่งเลยคุณลองเปรียบเทียบการเดินสํารวจเมืองในกรุงเทพทําไมถึงน่าประทับใจมากกว่ามันมีเหตุผลนี้แทรกซึมอยู่ข้างในนั้นด้วย ในทางกลับกันการเดินข้ามถนนในฮานอยดูจะเป็นอุปสรรคมากกว่าและกว่าที่จะปรับตัวเข้ากับมันได้ในมุมมองของคนที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นผมบอกได้เลยว่าพวกเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากกว่าแต่เรื่องนี้เองเนะครับมีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามอีกคนก็โต้แย้งนะว่าถนนที่เมืองไทยไม่จอดให้คนข้ามทางม้าหลายซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลย เพราะฉะนั้นหากพูดถึงการที่ต่างชาติจะต้องปรับตัวกับการข้ามถนนเมืองไทยก็มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาได้นะนักท่องเที่ยวที่มาที่เวียดนามยังไงพวกเขาก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างของแต่และประเทศอยู่แล้วและการที่จะให้พวกเขาไม่ปรับตัวเลยมันก็คงไม่ใช่วิถีของคนที่ต้องการเดินทางมาสำรวจวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่แตกต่างกันนักหรอกซึ่งเจ้าของคอมเมนต์คนก่อนหน้านะครับก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่า สิ่งที่คุณพูดมานั้นก็มีส่วนที่ถูกนะเมืองไทยผู้คนก็ไม่จอดให้คนข้ามทางม้าลายแต่ผมจะบอกว่านั่นเป็นเพียงส่วนเดียวที่ผมเจอเมื่อเดินทางไปถึงเมืองไทยแต่อย่างอื่นนอกเหนือจากนั้นเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ในแบบมาตรฐานตะวันตกในแบบมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นการเคารพสัญญาณไฟจราจรน,นั่นเป็นสิ่งเบสิกพื้นฐานที่ ผมพบว่าคนไทยโดยเฉลีย่ยพวกเขาก็ปฏิบัติตามกฎและก็เคารพสัญญาณไฟจราจรอย่างแท้จริงแต่ในเวียดนามในบางพื้นที่หรือบางเส้นทางจํานวนรถที่เยอะมากๆและมอเตอร์ไซค์จำนวนมหาศาลมันทําให้ยากเกินกว่าที่จะควบคุมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามอธิบายก็คือเมืองไทยวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองมันเป็นมาตรฐานสากลมากกว่าดังนั้นในหลายๆส่วนก็ไม่ต้องปรับตัวเหมือนในเวียดนามด้วยแต่จากการที่ผมสังเกตจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในเวียดนามสําหรับคนที่ไม่กลับมาที่เวียดนามอีกครั้ง พวกเขามักจะให้ความเห็นว่าพวกเขาไม่ค่อยชอบการข้ามถนนในเวียดนามสักเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่การเดินเป็นเส้นตรงแล้วข้ามถนนได้เลยแต่ในความรู้สึกของนักท่องเที่ยวพวกเขามักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าค่อนข้างระแวงรถที่อยู่เต็มรอบกายเขานับหลายร้อยคันที่ผ่านไปผ่านมาอยู่อย่างนั้นโอเคสำหรับคนท้องถิ่นนะมันจะเป็นเรื่องเคยชินและคนท้องถิ่นอาจจะไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากแต่อย่างใด แต่สำหรับคนที่คาดหวังการเดินข้ามถนนเพียงแค่เดินข้ามได้เลยโดยที่ไม่มีรถสักคันมาป่วนเปลี่ยนรอบกายอะไรแบบนั้นพวกเขามองว่านั่นเป็นสิ่งที่ต้องปรับตัวและพอทําไปนานๆเข้ามันกลับรู้สึกเหน็ดเหนื่อยในการเดินสํารวจตัวเมืองซะด้วยซ้ําซึ่งคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับชาวเวียดนามอีกคนก็บอกว่าผมแสดงความเห็นในฐานะของคนที่อยู่ในเวียดนามนะผมเข้าใจอารมณ์นั้นได้อย่างสมบูรณ์เลยพออยู่ในเมืองที่ข้ามถนนได้ง่ายกว่าแล้วมันรู้สึกสะดวกสบายกว่าเยอะและมันก็เป็นเรื่องที่น่าจะเข้าใจได้นะ โดยเฉพาะต่างชาติที่อยู่ในสภาพอากาศที่ไม่ได้ร้อนแบบนี้พอพวกเขามาอยู่ในเมืองที่ร้อนพวกเขาก็ต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่สะดวกเข้าไว้การข้ามถนนในเมืองไทยนัง,ง่ายกว่าเยอะเลยขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าสิ่งที่ทําให้ต่างชาติเลือกเมืองไทยต่อให้เวียดนามูกกว่าแค่ไหนปัจจัยมันมาจากมลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นในตัวเมืองแน่นอนว่านั่นคือสิ่งที่คนท้องถิ่นจะนึกภาพไม่ออกเลยว่า พวกเขาไม่ชอบเมืองของเรายังไงเพราะนั่นคือสิ่งที่เคยชินอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ไม่เคยชินบอกได้เลยว่าพวกเขาต้องการความสงบสำหรับตัวเมืองบ้างในประเทศไทยนะั้นมีเมืองอีกมากมายหลายเมืองนับไปทั่วเลยที่สามารถมอบบรรยากาศแห่งการพักผ่อนให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่รวมถึงมลพิษทางเสียงก็โดยเช่นกันการที่ไม่มีเสียงที่น่าลำคาญหรือเสียงที่ไม่พึงประสงค์อยู่บริเวณที่พักนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีเลิศมากๆ และเมืองไทยให้สิ่งนั้นได้มากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่พวกเขามาจ่ายค่าที่พักในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยแต่ถ้าว่าเสียงในห้องพักนั้นไม่ใช่แค่เสียงของรถที่ขับผ่านไปผ่านมาแต่เป็นรถหลายร้อยคันที่ผ่านไปผ่านมาพร้อมๆกันอีกทั้งยังเต็มไปด้วยเสียงแตรในช่วงเวลากลางวันที่แทบจะไม่เว้นระยะสักแม้แต่นาทีเดียวเลยทีเดียวแค่เหตุผลนี้ก็ง่ายมากๆแล้วว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกเมืองไทย นี่เป็นปัจจัยที่พื้นฐานสุดๆเลยแต่นอกจากนั้นแล้วปัจจัยที่ต่างชาติยอมใจ่ายให้กับเมืองไทยแม้เวียดนามจะถูก,กว่าแค่ไหนมันน่าจะเกิดจากส่วนเสริมที่มากกว่านั้นนั่นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของไทยเป็นส่วนเสริมที่มากกว่าสิ่งพื้นฐานตรงนี้ซึ่งถ้าหากมองดูดีแค่สิ่งพื้นฐานอย่างเรื่องของที่พักที่เงียบสงบเมืองใหญ่ของเวียดนามคงไม่สามารถจะมอบสิ่งนี้ให้กับใครได้คอมเมนต์ของชาวเวียดนามอีกคนครับก็ให้ความเห็นว่า สถานที่ท่องเที่ยวของไทยแม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าเวียดนามแต่เป็นที่นิยมได้เพราะมีระบบการจัดการที่ดีผมสังเกตว่าอย่างน้อยๆการจัดการปัญหาขยะและการใส่ใจสิ่งแวดล้อมมันคือสิ่งที่ไทยค่อนข้างให้ความสําคัญมากๆอย่างน้อยๆแหล่งท่องเที่ยวกว่า70%รก็ดูสะอาดสะอา้านหากจะเทียบกับเวียดนามผมคิดว่าสถานที่สะอาดสะอ้านอย่างแท้จริงน่าจะมีไม่ถึง30%จากทั้งหมดซะเลยซ้ําผมรู้สึกว่าในไทยผู้คนใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากกว่า แม้บางคนจะมองว่าไทยทำได้ดีกว่าเพียงเล็กน้อยแต่พวกเขาก็ถือว่าดีกว่าจริงๆซึ่งในคอมเมนต์นี้นะครับมีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าไทยไม่ได้ดีกว่าเพียงเล็กน้อยในเรื่องของการใส่ใจความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ต่างๆแต่ดีกว่าเวียดนามมากเลยเหตุผลมันง่ายมากๆเพราะว่านั่นคือประเทศที่พัฒนากว่ายิ่งเป็นประเทศที่มีการพัฒนากว่ามากแค่ไหนยิ่งเป็นเมืองที่พัฒนามากแค่ไหนผู้คนยิ่งมีเวลาที่จะมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากกว่า แต่ที่นี้คุณมองกลับมาที่เวียดนามที่เวียดนามมีผู้คนมากมายเลยที่พวกเขาแค่ต้องทํางานหาเงินแล้วก็ใช้ชีวิตของพวกเขาให้มันอยู่รอดไปให้ได้ในแต่ละวันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและมีคนจํานวนมากที่ทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วพวกเขาไม่ได้มีเวลาที่จะต้องมาสนใจว่าที่นั่งที่ผมเคยนั่งนั้นมันต้องสะอาดหรือไม่เวลาผมลุกออกไปมันต้องตูสะอาดแล้วก็ทิ้งขยะให้จุกที่ซึ่งมันไม่ได้ขณะนั้นพวกเขาแค่ต้องทํางาน เอาชีวิตรอดแล้วก็หาเลี้ยงตัวเองให้ได้นั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่พอเป็นประเทศไทยหรือแม้แต่มาเลเซียหรือแม้แต่ประเทศที่พัฒนามากกว่านะั้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือแม้แต่สิงคโปร์เองนอกจากมานั่งคิดเรื่องปากท้องพวกเขาพวกเขาอยู่ในจุดที่ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งคอมเมนต์ของคนเวียดนามคนถัดม,มานะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าสิ่งที่ผมสังเกตเกี่ยวกับเมืองไทยอันที่จริงพฤติกรรมของผู้คนนั้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่การเข้าถึงทางขยะที่ง่ายก็เป็นส่วนทําให้เมืองไทยสะอาดได้มากกว่าด้วยเช่นกันกับสถานที่ท่องเที่ยวเพราะเขามีการแยกขยะนั้นเป็นในแบบมาตรฐานแต่ในเวียดนามไม่ใช่ทุกที่ที่จะเป็นแบบนั้นขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าคุณต้องใช้คําว่าในเวียดนามไม่ได้สนใจที่จะแยกขยะเลยตั้งหากพวกเขาสนใจที่จะทิ้งให้มันถูกที่หรือไม่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ําทุกวันนี้สะอาดได้ก็เพราะในบางพื้นที่หรือในบางสถานที่มีคนคอยดูแลรักษาความสะอาดให้ ในบางชายหาดก็ด้วยเช่นกันแต่ถ้าเป็นในพื้นที่ที่ไม่มีคนคอยทำความสะอาดเลยปัญหาขยะนั้นยังคงอยู่เยอะเพราะผู้คนไม่ค่อยใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยก็มีคอมเมนต์ของคนเวียดนามคนถัดมานะครับก็บอกว่าจากสิ่งที่หลายๆคนคอมเมนต์กันเข้ามาแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่อย่างที่ดูจะเป็นปัญหาของเวียดนามหรืออาจจะเป็นเรื่องปกติของเวียดนามแต่ดูเหมือนว่าพอมันรวมกันทุกอย่างเข้ามามันก็ทําให้แม้แต่ผมเองถ้าผมเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากอีกซีกหนึ่งของโลก ผมเองก็คงจะเลือกที่เมืองไทยมากกว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมอยากจะเพิ่มให้ก็คือชาวเวียดนามเรามักจะเข้าใจว่าเราถูกกว่าไทยเรามีราคาที่ถูกกว่าไม่ว่าจะเป็นการจ่ายที่พักหรือค่าบริการอะไรต่างๆแน่นอนเวียดนามถูกกว่าแต่ในมุมของนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศพัฒนาพวกเขาไม่ได้เห็นรายละเอียดว่ามันถูกไปกว่ากันมากนักพวกเขาแค่รู้สึกว่ามันถูกกว่ากันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในเมื่อมันถูกกว่ากันเพียงเล็กน้อยพวกเขาก็ยอมจ่ายให้กับเมืองไทยอีกทั้งปัจจัยที่สําคัญอีกประการ เป็นเรื่องของชื่อเสียงที่ประเทศไทยด้วยประเทศไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและก็มีเมืองชื่อดังคุณลองจินตนาการดูแล้วกันว่าถ้าคุณบินข้ามน้ําข้ามทะเลนั่งเครื่องบินมาเป็นสิบชั่วโมงนี่ยังไม่รวมกับในบางประเทศที่ได้ต่อเครื่องมันกินเวลามากกว่านั้นคุณจะไปประเทศที่มีชื่อเสียงมากๆในแบบที่คุณถ่ายรูปมาแล้วก็เช็คอินแล้วเพื่อนๆในสังคมของคุณก็รู้จักสถานที่แห่งนั้นด้วยเพื่อนๆของคุณรู้จักดีว่านั่นนะคือไทยแลนด์แต่ตรงกันข้ามเวียดนามยังไม่ถึงขนาดนนั้ ดูเหมือนว่านักท่องเที่ยวเองไม่ใช่ทุกคนที่จะนําเสนอออกไปว่านี่คือเวียดนามแล้วทุกคนจะรู้จักในสังคมของเขามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เองก็มีผลต่อการตัดสินใจด้วยว่าทาไมพวกเขาถึงเลือกไปที่เมืองไทยเพราะไปถึงที่เมืองไทยนั่นแทบจะเป็นสถานที่ที่ทุกคนต่างรู้กันเลยว่าเป็นที่ที่หลายคนเองก็อยากจะไปให้ได้สักครั้งในชีวิตซึ่งคอมเมนต์ของคนที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่านั่นเป็นสิ่งที่เวียดนามกําลังเติบโตอยู่ รอเวลาเวียดนามไปสู่จุดที่มีชื่อเสียงในระดับนั้นได้ถึงตอนนั้นเวียดนามก็จะไม่ได้แตกต่างจากไทยแล้วขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าประเทศไทยสั่งสมชื่อเสียงมาเป็นเวลา30-40ปีพวกเขาทําก่อนเวียดนามมาเยอะเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการจะตามไทยทันไม่น่านจะใช่มีแต่พวกเขาจะขยับไปข้างหน้าพวกเขาจะเป็นที่รู้จักมากกว่านี้และคนทั้งโลกก็ต้องรู้จักประเทศไทยนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า จำนวนคนที่รู้จักเมืองไทยมากขึ้นก็อาจจะมากกว่าณตอนนี้ในขณะที่เวียดนามถ้าทําได้อย่างเต็มที่และภาคการท่องเที่ยวเติบโตอาจจะเป็นได้เหมือนไทยแค่เฉพาะในยุคปัจจุบันเท่านั้นเราคงไม่มีโอกาสที่จะแซงหน้าไทยไปได้ซึ่งคอมเมนต์ของอีกคนนะครับก็บอกว่าแต่ถ้าเวียดนามมีซอฟต์พาวเวอร์หรือว่ามีสิ่งที่สามารถไปดึงดูดใจผู้คนจากประเทศต่างๆให้เข้ามาในเวียดนามได้ถึงตอนนั้นกระแสของเวียดนามก็อาจจะมากกว่าประเทศไทยก็เป็นได้ ผมไปศึกษามาว่าประเทศไทยได้รับความนิยมในประเทศจีนจากภาพยนตร์จีนที่ไปถ่ายทําในไทยและก็ไปสร้างความนิยมในจีนได้นั่นก็เลยเป็นส่วนที่ทําให้ชาวจีนจํานวนมากต้องการไปท่องเที่ยวในเมืองไทยผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ว่าใครจะจับโอกาสได้มากกว่ากันนะถ้าเวียดนามสามารถมีซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นได้แบบนี้และอยู่ในยุคถัดไปผมคิดว่าน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ก็เป็นได้ขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับชาวเวียดนามคนถัดมาก็ให้ความเห็นนะครับว่า แม้แต่ฉันเองมาจากพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลาจากตัวเมืองใหญ่ถ้ามีโอกาสที่จะเป็นไปนได้ฉันอยากไปเที่ยวเมืองไทยด้วยเช่นกันนั่นคือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเวียดนามฉันไม่ค่อยชอบการจราจรที่ติดขัดในแบบที่เมืองของเวียดนามเป็นอยู่มยไม่ใช่แค่จำนวนรถยนต์มหาศาลแต่เป็นจำนวนมอเตอร์ไซค์ที่มีอยู่อย่างมากมายที่พวกเขาแออัดกันอยู่ในใน,นั้นนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันและครอบครัวไม่ค่อยอยากจะไปเที่ยวในตัวเมืองมากนะักยกเว้นแต่จะต้องทําธุระจริงๆ อันนี้จริงเราเคยไปกรุงเทพนะแล้วพบว่ากรุงเทพมีปัญหาการจราจรที่ติดขัดเหมือนกันแต่มันไม่ได้วุ่นวายแบบที่มันเกิดขึ้นในเวียดนามจากจํานวนที่น้อยกว่าซึ่งหากจะเทียบกันจํานวนการจราจรที่ติดขัดในเวียดนามมีผู้คนอยู่บนถนนนั้นเยอะกว่ามากนะความน่าประทับใจเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือการเดินทางที่มีทางเลือกมากกว่าด้วยแล้วไม่จําเป็นต้องติดไงอยู่บนท้องถนนแบบนั้นอันที่จริงเรื่องนี้คนต้องไปเห็นกับตาที่กรุงเทพมหานครหรือลองเดินทางไปทั่วประเทศไทย ความสะดวกมันต่างกันเมื่อคุณไปถึงจริงๆแต่ถ้ามองด้วยรูปภาพคุณจะไม่เห็นถึงสิ่งนั้นซึ่งคอมเมนต์ที่เขามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าทีนี้ลองเห็นในมุมมองของชาวต่างชาติก็รู้เลยว่าการจราจรในเวียดนามก็เป็นส่วนที่ทําให้พวกเขาอยากไปที่เมืองไทยมากกว่าขณะที่บางคนนะครับก็ให้ความเห็นนะครับว่าชาวเวียดนามควรช่วยกันเก็บขยะก,ก่อนถ้ายังอยากตึงดูชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว เราต้องช่วยกันดูแลทุกๆสถานที่ให้มันเป็นแบบมาตรฐานที่มันน่าเที่ยวผมไม่รู้นะว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยไปที่เมืองไทยหรือไม่หรือว่าพวกเขาอาจจะไม่เคยไปในประเทศอื่นๆเลยประเทศที่ทําการท่องเที่ยวได้ดีอย่างน้อยน้อยปัญหาขยะมันไม่เป็นแบบเวียดนามนะตอนนี้แน่ๆขยะที่คองอยู่ข้างถนนนั่นคือสิ่งที่ต้องเก็บให้หมดเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ความนิยมของเวียดนามเกิดขึ้นแล้วก็มีผู้คนอยากเข้ามาอยู่เสมอ ต้องจัดก,การขยะและก็ช่วยกันเก็บขยะให้ได้ซึ่งคอมเมนต์นี้นะครับมีคนเข้ามาตอบกลับนะครับว่าเรื่องนี้นะมันใช่เลยมันไม่มีประเทศไหนหรอกนะที่ผู้คนมาเผาขยะอยู่ตรงริมฟุตบาทข้างถนนหรือว่าแม้แต่บนถนนเองสิ่งนี้เกิดขึ้นในเวียดนามแน่นอนผมเห็นมันจนชินแล้วแหละแต่พอผมเดินทางไปประเทศอื่นๆมากๆเข้าไม่ค่อยมีประเทศไหนทําแบบนั้นกันเลยนะมันดูเป็นอะไรที่ผิดปกติมากๆ และถ้าชาวต่างชาติมาเจอก,ก็คงตกใจไม่น้อยเผอๆพวกเขาอาจจะช่วยเอาน้ามาดับไฟสะกห่ยซ้ําซึ่งมีอีกคอมเมนะครับทีวีข้อไว้อย่างน่าสนใจนะครับเขาวิเคราะห์ไปถึงว่าทําไมเวียดนามเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวครั้งแรกแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นครั้งที่2แต่เมืองไทยไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยแต่ทําไมพวกเขาไม่มาแต่มันเป็นเรื่องของคนที่เคยมาแล้วก็ไม่มาอีกด้วยสาหรับผมมองว่าส่วนที่ทําให้เกิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ เป็นเรื่องของการบริการในระดับผู้คนเองก็โดยเช่นกันหนึ่งในปัญหาคลาสสิกที่มักจะได้รับการพูดถึงอยู่เสมอก็คือการเสนอราคาที่ถูกแต่เอาจริงๆมันไม่ได้ถูกจริงขนาดนั้นนี่เหมือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาในเวียดนามแต่พอคนประเทศอื่นๆมาเจอเข้าหรือแม้แต่การเอาไปเปรียบเทียบกับไทยมันดูเป็นเรื่องที่ไม่ปกติเอาเสียเลยถ้าให้ผมพูดตามตรงหลังจากที่เดินทางไปไทยมาคนไทยนั้นให้บริการดีกว่ามาก พวกเขาเสนอราคาอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ให้บริการดีเหมาะสมกับราคาที่จ่ายไปผมรู้ดีว่าผมได้จ่ายไปในราคานักท่องเที่ยวมันเป็นราคาที่สูงกว่าในเวียดนามแต่เอาจริงๆนะผมประทับใจการบริการของพวกเขาคนไทยนั้นบริการอย่างสุภาพความสุภาพนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เจอได้เมื่อพบเจอกับคนไทยได้เลยเป็นสิ่งแรกๆที่เราเจอกับคนไทยความสุภาพของคนที่ให้บริการเราเป็นสิ่งที่คนไทยมีให้ แม้ว่าจะมีราคาที่สูงก็ตามแต่ที่นี่คนมาดูที่เวียดนามแม้แต่พนักง,งานบริการในร้านอาหารก็ตามพนักง,งานเสิร์ฟหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าขายของทั่วๆไปแน่นอนว่าบางทีร้านเดียวกันลักษณะคล้ายๆกันอาจจะเสนอราคาที่ถูกค่าอาหารที่ถูกกว่าเข้าบริการอะไรต่างๆที่ถูกกว่าแต่ความประทับใจที่ได้กลับมามันไม่ได้เหมือนตอนที่เดินทางท่องเที่ยวในไทยสิหรืออาจเป็นเพราะผมเป็นคนเวียดนามอยู่แล้วก็ไม่รู้ การปฏิบัติต่อคนท้องถิ่นมันก็เลยดูแตกต่างกันแต่ผมก็สัมผัสได้ในฐานะของคนที่เดินทางไปไทยคนไทยปฏิบัติต่อชาวต่างชาติในแบบที่ดีกว่าเพราะเขามองว่านั่นคือจุดที่ทําให้นักท่องเที่ยวหรือต่างชาติยินดีจ่ายให้กับเขาได้เพราะฉะนั้นจึงต้องบริการให้ดีที่สุดซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีชาวเวียดนามมาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าความเข้าใจของคุณนั้นมีส่วนที่ผิดอยู่บ้างแต่ก็มีส่วนที่ถูกอยู่ เมืองไทยวิถีชีวิตของผู้คนการปฏิบัติของผู้คนก็แตกต่างจากเวียดนามแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่แตกต่างของผู้คนของแต่ละประเทศด้วยมันไม่ใช่แค่ใครบริการดีกว่าใครแต่คนไทยบอกได้เลยว่าภาษาพูดแม้แต่การไหว้ทักทายก็เป็นอะไรที่ดูได้รับเกียรติมากๆเพราะฉะนั้นในคู่สนทนาเองเวลาพูดคุยกันมันก็มีโอกาสที่ดูน่าประทับใจมากกว่าด้วยคุณมาดูที่เวียดนามดิ ภาษาของเวียดนามแม้แต่คุณเองที่เคยชินกับความเป็นเวียดนามอยู่แล้วคุณยังรู้สึกได้เลยว่าพอไปเทียบกับไทยคนไทยมีความสุภาพมากขึ้นมาเฉยเลยแต่นั่นเป็นวิถีโดยธรรมชาติอะนะแต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่าส่วนนี้เองแม้ว่าจะเป็นความที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและความแตกต่างของทั้งสองที่แต่มันก็ส่งผลให้ความน่าประทับใจมันเกิดขึ้นกับทางฝั่งไทยได้มากกว่าซึ่งก็มีคอมเมนต์ที่เข้ามาเสริมนะครับก็บอกว่าการใช้รอยยิ้มอยู่สเสมอของคนไทยเป็นส่วนที่ทําให ท,ทุกสถานการณ์มันเบาลงสมมุติว่าเจอกับสถานการณ์ที่น่าหง,งุดหงิดหรือว่าเจอกับการจราจรที่ติดขัดแต่คนไทยที่อยู่บนรถแท็กซี่พวกเขาก็ส่งรอยยิ้มให้กับผมแล้วก็พูดว่าโอ้โหรถมันติดมากๆเลยนะเนี่ยในขณะที่คนขับแท็กซี่กำลังบน่นแต่เขาก็ยิ้มไปด้วยนั่นคือสิ่งที่ผมเจอตอนไปเมืองไทย สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับโหก็มีคอมเมนต์หลากหลายเลยทีเดียวนะครับหลากหลายมุมมองว่าทําไมไทยแพงกว่าแต่ก็ได้รับความนิยมกว่าเวียดนามนะครับที่ถูกกว่าทาไมต่างชาติถึงเลือกไทยฮะเป็นวิเคราะห์ในมุมมองของชาวเวียดนามนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์ผมสามารถเลือกหัวข้อถัดไปแล้วก็รับชมกันต่อได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการชมมากๆครับสวัสดีครับ